สวัสดีครับทุกท่านผมพานหมอเดวิวิตินนะครับผมสำหรับในตอนก่อนๆนี้เราได้ทำการมาบุกป่วนบ้านอินเดียกันนะครับผมแต่ว่าพอท้ายที่สุดแล้วเราก็ติดอยู่ในบ้านอินเดียนะออกไม่ได้และเนื้อหาในคลิปนี้ส่วนหนึ่งจะถูกสปอยจากชื่อคลิปแล้วแต่ผมบอกเลยว่านั่นมันแค่เล็กน้อยมากและการที่ผมได้เจอแฮกในครั้งนี้ทำให้ผมได้รู้นิสัยของแอดมินของเซิร์ฟเวอร์นี้ด้วยว่าเป็นยังไงรับชมกันเลยฮะกำแพงบานนี้น่าจะเป็นบานที่เล็กที่สุดแล้วล่ะเดี๋ยวเราจะเจาะกันเลยแล้วกันเฮ้ยวับโอเคกระสุนเราพร้อมอยู่ละขอละอย่าให้มีใครอยู่แถวนี้เลยโอเคในที่สุดผมก็หลุดออกมาได้ไม่ต้องกินข้าวแดง3มื้อในบ้านของคนอินเดียโดยเฉพาะโรตีดิบปกติเขาก็ไม่กินโรตีดิบกันใช่ไหมเดี๋ยวขอพักหาของกินก่อนเฮ้ยเหี้ยแม่งเฮ้ยสัตว์จากไหนวะ What the fuck หัวระเบิดไอ้เหี้ยมึงยิงแบบโดนทุกเม็ดอะแล้วยิงจากไหนวะหัวระเบิดเลยอ่ะไอ้เหี้ยคือมันแตกโดนทุกเม็ดอ่ะมันไอ้เหี้ยโหไอ้อึ้งว่ะไอ้สัตว์มึงของจริงมึงเก่งฮะมึงมาไอ้2กูมาพร้อมมีดกูไม่มีปืนกูจะมีดโยนใส่หน้ามึงไอ้เปรตกูจะเอาลูกตามึงไปทำลูกชิ้นทอดเดี๋ยวมันน่าจะไม่ไปครับมันน่าจะยังอยู่แถวนี้แหละ What the fuck อยู่ไหนวะเดี๋ยวเราจะขึ้นไปหินที่อยู่ตรงหน้าครับอุ้ยโอ้เชียร์อยู่หลังเรานี่วะไปแล้ววิวหาต้นไม้แอบก่อนหาต้นไม้แอบก่อนหนีไปก็ไม่ได้อะไรครับเราลุกฮือเลยดีกว่าเราลุกฮือเลยกระทืบหน้ามันนั่นเนี่ยโดนไปดิเชียร์โดนไปดิโอ้เฮ้ยมึงอย่ายิงทะลุดิเฮ้ยไอ้เชียร์มึงเหี้ยอะไรอ่ะโอ้โหชิบหายชิบหายมีไปทีเดียวไม่ตายหรอวะไอ้จ้าไอ้เหี้ยเอ้ยไอ้เหี้ยเมื่อก่อนทีเดียวตายไม่ใช่หรอวะโยนอย่างงี้โอ้โหสมชื่อมันจริงๆสายซุ่มจริงๆไอ้หนุ่มคนนี้ในสถานการณ์ตอนนี้นะครับผมออกมาไกลแล้วนะครับหลังจากที่เราตายรอบเมื่อกี้ผมออกมาไกลมากบอกเลยออกมาเตรียมของไปวิ่งออกพร้อมที่จะออกไปโลดแล่นบนท้องถนนนะครับพร้อมกับเพื่อนของผมแล้วหลังจากนั้นเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นไอสัตว์มาเป็นหนังผีเลยเหี้ยของหายปืนพก10กระบอกแล้วเหลือปืนพก1 2 3 4 5 6 7แล้วก็8ในกล่องน่าจะประมาณ11กระบอกปืนพกเรามีปืนกลที่ยิงได้อยู่ตอนนี้คือ4กระบอกรวมที่อยู่ในตัวกูด้วยเรามี RPK MP5K แล้วก็ UMP อุ้ยไอ้โดนดักยิงเอ้าเฮ้ยแฮกปะวะมันรู้จุดเออรู้จุดไอ้เหี้ยนี่แฮกไอ้สัตว์ไอ้เหี้ยมันวิ่งมายิงกูเลยเป็นไงล่ะครับเซนส์ของคนที่เล่นเกมมานานเจออะไรผิดปกติคือมึงผิดปกติจากความเป็นจริงเยอะไอ้เหี้ยไม่มีใครลองแฮกก็ไม่แปลกแล้วอย่างเงี้ยแล้วถ้าผมไม่ได้ตั้งชื่อคลิปบอกว่านี่คือแฮกนะครับทุกคนที่ฟังอยู่ตอนนี้อาจจะคิดว่าไอ้เหี้ยแม่งโดนดักโดนยิงเก่งกว่าก็หาว่าเขาแฮกเขาโปอย่างนี้นะครับผมว่ากูโดนแน่ๆเลยเหี้ยแต่ไม่เป็นไรเราจะให้ชื่อมันสปอยไปผมไม่อยากให้ทุกคนโดนผมด่าว่าดูคลิปกันไม่จบนะครับอ่ะไปต่อมาเข้าสู่ช่วงอธิบายรายละเอียดนะครับหลังจากที่ผมโดนยิงตายที่กล่องนะครับผมก็ได้ทักหาเจ้าของเซิร์ฟที่มีชื่อว่ามาร์ตินสกอร์เซนไอ้เหี้ยไปทำหนังไอ้สัตว์ไปจ้ะผมก็ได้ทักหามาร์ตินนะครับว่ามาร์ตินเซิร์ฟมึงมีโปรนะแม่งมีแฮกไอ้เหี้ยแล้วก็ทำการส่งหลักฐานแล้วก็พูดคุยกันอยู่สักพักนะฮะและดูเหมือนว่าตอนที่มาร์ตินเนี่ยคุยกับเรานะครับมาร์ตินก็พยายามสังเกตแล้วก็บอกว่าไอ้นี่มันก็ดูปกตินะผมกับเพื่อนก็แบบเอ้าไอ้เหี้ยมาร์ตินมึงบ้าหรือเปล่ามันปกติยังไงวะผมก็เลยตรงสงสัยว่าไอ้เหี้ยมาร์ตินมันไอ้เหี้ยนี่มันปกติยังไงวะมันรู้ตำแหน่งมันรู้โลเคชั่นผมบอกไปว่ามันรู้ตำแหน่งผมทุกที่เลยมันรู้ดีเกินไปนี่ถ้ามึงรู้ดีกว่ากูอีกสักหน่อยนี่คือมึงมาเป็นพ่อกูหรือมึงมาเป็นกูเลยก็ได้นะหลังจากถกเถียงกันสักพักนึงมาร์ตินบอกกูไม่ไหวแล้วมึงและไอ้เหี้ยเดี๋ยวกูลงไปรูปคอมันเองขอโลเคชั่นมึงหน่อยสิ
จากนั้นมาร์ตินก็บินตามไปสักพักหนึ่งนะครับผมแล้วก็พิมพ์มาบอกผมว่าเขาปลดล็อกบ้านกับกล่องไวดีนะคือเขาอยู่ในฐานใครสักคนน่ะนะแล้วเขากำลังปลดล็อกบ้านอยู่พอมาตินบอกว่ามันอยู่ฐานใครสักคนนะครับผมรู้ตำแหน่งผมวิ่งโซนนี้บ่อยผมเลยรู้ว่าแถวนี้มันมีบ้านไม่กี่ที่แล้วก็มีไม่กี่หลังผมเลยไล่หาเลยว่าไอ้เหี้ยนี่อยู่ไหนผมก็บอกว่าเอ้ยเดี๋ยวผมตามหามันดีเพราะผมได้ยินเสียงปืนไอ้เสียงปืนตรงนั้นน่ะคือมาตินเสกซอมบี้20ตัวลุมมันนะครับลุมฆ่ามันแล้วจากนั้นก็แบนเพราะมาตินรู้แล้วว่าไอ้เหี้ยนี่แฮกแน่นอนครับตอนแรกแม่งบอกคนธรรมดาไอ้เหี้ยไม่เชื่อกูมีคลิปด้วยสัตว์ส่งให้มันแล้วแม่งแบบขอรางวัลตอบแทนหน่อยได้ไหมว่ามาตินแม่งให้ระเบิดกู15ลูกไอ้สัตว์แม่งกับดักระเบิดไปบอมมา15ลูกก็นะครับผมสนับสนุนให้ทุกคนนะครับจับโปนะฮะแล้วก็ไปขึ้นรางวัลกับแอดมินนะครับล่าค่าหัวสักหน่อยนะฮะฮะเย้เย้กำจัดแฮกได้ตัวนึงเลยอย่ามาสู้กับเสียงหงตอนแรกคือกูยิงจ่อปะกำแพงใช่ไหมล่ะมันได้ยินเสียงแล้วมันก็อาจจะยิงมันอาจจะรู้ว่ากูจะตรงนั้นอาจจะยิงกูเลยล็อกปิกมาหรือล็อกปิกมายิงหรือเอ็มบอร์ดมายิงก็แล้วแต่มันแต่ว่ากูสังเกตว่าพอกูมาดูคลิปกูสังเกตว่าเอ๊ะทำไมมันอุ้ยเวฟมีคนอยู่บ้านจริงด้วยมันมีคนอยู่ว่ากูตายกูวิ่งเข้าไปกูลืมเช็คกูเหยียบกับระเบิดตายเหี้ยกูโดนมันยิงหัวระเบิดเลยเหี้ยเอ้ยมันก็โดนระเบิดตายมันโดนระเบิดตายด้วยแสดงว่าไม่ใช่ของบ้านมันไม่ใช่ของบ้านมันชื่อฮอนโฮแล้วก็วีสักอย่างมันโดนหมีไล่มันโดนหมีไล่ตอนแรกคือมันโดนหมีไล่มันโดนหมีไล่เลยวิ่งเข้าบ้านไปไอ้เหี้ยมันเรื่องมากว่ะไอ้เหี้ยศพวิ่งเองกูตกใจหมดไอ้สัสกูต้องการคนครบตอนนี้เลยกูรู้แต่กูไม่รู้ที่ไอ้เหี้ยมันวิ่งมาเก็บของไอ้ไอ้สัตว์ได้มั้ยไม่ได้เดี๋ยวกูตามอยู่ไอ้เหี้ยแม่งหมด What the fuck boy พูดอะไรนี่ What the fuck boy มันชื่อวิกตอเรียวิกตอรี่ทุกอย่างกูขนของฝังเอาไว้เป็นบายปากกาชั้นนั่นขอสัญญาลงดีขึ้นมาได้ปืนได้ระเบิดนี่โอ้แต่ของเจ้าเสียไปไม่ใช่น้อยๆนะมันยังไม่คงเลยซ้ำตอนนี้ไม่ได้อะไรเลยมึงแบบก็ใช่ไงแต่แบบการลงทุนความเสี่ยงกูปากไปเลยกูพูดถึงทุกอย่างมึงพอมึงพูดกันแล้วถึงเฮ้ยเว็บมึงรู้ไหมกูได้อะไรมันชื่ออะไรว่าจอมเผด็จการอ่ะเว็บกูชื่ออะไรหน่วยGIS ที่ไปอยู่ลิเบียสัตว์ดำพ้องลิเบียมึงมากัดมาฟื้นเออมึงรู้ไหมกูได้อะไรกูได้M1กัดดา M1ทองคำเว้ยสัตว์ไอ้กูมึงเป็นกัดฟื้นเออมีที่เก็บเสียงให้ด้วยชัดเฮ้ยกูไปพิมพ์โอ้อวดดีไหมกูไปพิมพ์โอ้อวดในช่องแชทไหมผมจับแฮกได้ครับกินได้รางวัลนำจับด้วยครับคือมันจับแฮกนะครับอย่างเงี้ยเอ้าโดนละประตูบ้านเฮ้ยมีคนยิงปืนใช่เหรอเออตรงไหนไม่รู้ไกลอยู่กูหรือเปล่าแต่กูเก็บเสียงไงกูเวทไว้อ่ะน่าจะมึงนี่แหละกูอยู่ไกลเลยนะแล้วอะไรบ้าไปหลุดเหรอพี่โอ้บ้านอินเดียโดนไอ้สัตว์โอ้ยเว็บยืมมือคนอื่นป้นโอ้เว็บโหปืนเพียบเลยต้องใจเย็นต้องพี่คือตายแล้วไปแล้วป้นอะไรอ่ะโอเปอเรชั่นป้นมิดใหม่ไอ้แงนปนมิ้นใหม่ครับปนมิ้นใหม่เนี่ยแค่นี้ก็ไม่เหลือเหี้ยแล้วเนี่ยมึงอยากกินอะไรไหมล่ะเดี๋ยวมึงเข้ามาเลยเนี่ยกินเนื้อมีเนื้อให้กงให้กินเนี่ยเออเราหิวน้ำหิวข้าวอยู่เฮ้ยเสียงหญ้าขยับอะไรอ่ะมึงเหรอกูเองไม่มึงจะเอาตอนนี้เลยเหรอเฮ้ยเออไม่มีใครแล้วโอ้โหส้นตีนเดี๋ยวออกกันให้กูออกกันเออถึงมากูจะวิ่งเข้าไปทางแมงแตกแล้วมึงหรือใครบอกด้วยนะกูเข้ามาแล้วพักออฟปนบ้านกูแล้วอุ้ยใครอ่ะมันยิงกูใครยิงไม่รู้เข้ามาก่อนมึงตายไหมตายแล้วเข้ามาเลยไอ้ตัวนั้นอ่ะตัวไหนเข้ามาเลย
ไม่กูก็เข้าอยู่มุดอยู่โอ้ไอ้ตัวมันตายไอ้เชี่ยกูตกใจหมดกูก็นึกว่ามึงบอกเป็นมึงเข้ามาไอ้เชี่ยมันเข้ามาก่อนที่กูจะเข้าอีกโอ้ไม่ไปมึงนี่นะไอ้เชี่ยใครจะไปรู้ล่ะว่ามันเข้ามาโอ้วางลายไว้มามันวางไม่ได้มันไม่ใช่เขตบ้านเรามึงอย่าลืมกดดิมันยังไม่ทำมึงก็บอกหนำยอกกับหนำบ่งโอ้โหเกือบตายเฮียไม่รู้กูกำลังนั่นอยู่กำลังกินน้ำอยู่เลยฮะไม่มีใครรู้มึงอีกแล้วนะไม่มีใครรู้ก็กูไม่รู้ไงกูหลายทีแล้วนะไอ้เหี้ยกูไม่รู้อ่ะก็หลังจากวิ่งออกมานะครับผมก็เอาตัวมาแตกไว้ที่นอกบ้านของอินเดียนะฮะแล้วหลังจากนั้นก็มีคนเดินมาผ่านตรงนี้เฉยนะฮะคาดว่าน่าจะตามเสียงปืนมานั่นแหละมันจืดจังวะฮะเอ้าไอ้เหี้ยมันมาจากไหนวะเฮ้ยไอ้เหี้ยไม่ใช่แล้วมึงตามกูมาได้อย่างไรกูออกของกูมาดีๆมึงจะมาขโมยของที่กูฟาร์มไม่ได้ฟาร์มจากบ้านคนไอ้เชี่ยหินลื่นจังวะมันน่าจะอยู่ข้างหน้าเรานี่แหละเดี๋ยวต้องขึ้นหินส่องกันไหนวะมันไปแล้วเหรอวะว่าของเอ้าไอ้เชี่ยวับของก็ยังอยู่นะมันน่าจะยังอยู่แถวนี้แหละมันไม่รีบเก็บของรีบไปวะนั่นไงเรียบร้อยเว็บลาดแดงลาดแดงลาดแดงมีใครไม่รู้กูแอบมาแล้วมันกูแอบกูโดนหลังจากที่กูโดนไอ้เหี้ยนั่นยิงอ่ะแล้วกูแอบเข้ามาตายในป่าใช่ไหมมีคนรู้ตำแหน่งตรงที่กูตายแล้ววิ่งมาเก็บของกูแล้วกูซัดมันได้มันชื่อซิโก้ของที่มึงเก็บอ่ะของข้างในนั้นไม่มีเหลือแล้วไม่ใช่หรอไม่ใช่ของไอ้ตัวนั้นอ่ะทั้งปืนทั้งอะไรอ่ะออกมาชุดสุดท้ายอ่ะที่กูยิงไอ้เวกเตอรี่ตายอ่ะที่มันยิงมึงตายแล้วกูยิงมันตายอ่ะแล้วเนี้ยกูออกมาตายด้านนอกแล้วอยู่ดีระหว่างที่กูรอเกิดอ่ะมีเสียงเท้าเข้ามาใกล้ตรงที่กูตายทั้งที่กูไม่ได้เผยจุดมันอาจจะเละมองอยู่แล้วก็ได้แล้วปืนมันเก็บอยู่ปืนอยู่ครบแต่ปืนมึงอ่ะอยู่ที่เกิดมั้งไม่รู้ทั้งวันเอ้ยมันใช้9มมเลยใช่ไหม HVDA MP5 เนี่ยเออ9มมเลยเสียวนั่งโหลดลูกอยู่เนี่ยก็อย่าโหลดแค่กล่องดีพี่แอบอ่ะกูทิ้งกูดับของทุกอย่างในนี้มันหมดเลยเว้ยเซิร์ฟรีพรุ่งนี้ขายเซิร์ฟรีตอนเช้าด้วยตีห้าไม่เซิร์ฟรีทีเที่ยงประมาณเที่ยงคืนหรือตีหนึ่งวะสามทุ่มมะสามทุ่มปะวะไม่ใช่สามทุ่มแล้วนี่วะสามทุ่มแล้วนี่วะเหลือหมวกสองใบในตู้ให้มันแล้วคนละไม่กูกำลังสงสัยอยู่ว่ากูสามารถเอาล็อกกรเนี่ยใส่ประตูมันได้เลยหรือเปล่าปรากฏว่าไม่ได้ไอ้เหี้ยแต่ล็อกกล่องมันได้งงวะนี่ว่าแต่มึงกูงงวะเนี่ยมันไก่ตาฟางมึงรู้ว่าธรรมาราศีธนูตายแล้วนะไข่ไก่ตาฟางไงมันไก่ตาฟางว่าจะรู้สึกตัวก็สายตายต้นมาเคือคือแทบตายสุดท้ายก็ไปกับเขาเธอไปรักกันตอนไหนเออคนร้องเพลงนั่นแหละตายแล้วนะเอ้าเหรออายุเท่าไหร่แกอายุเท่าไหร่50กว่าตายเพราะโควิด19โควิดควิดอ๋อเหี้ย50ปีน่ะทำไมฉันไม่รู้ทันคนโง่ก็คือตัวฉันที่มันไม่รู้เรื่องเลยกูน่าจะขอสไนเปอร์มีสักสามกระบอกน้องไม่น่าเอาปืนเลยสัตว์แต่แม่ก็ยังไม่ให้โค้ดกูอ่ะตอนเนี้ยกูหงุดหงิดมากเลย